เนียนแบบเนียนสมชื่อเนียน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 ไปเนียนแบบเป็นรองพื้นถูกแหละดีที่แนะนำเลยนะคะพลอยสายค่ะวันนี้นะคะพลอยก็จะมาลองใช้รองพื้นตัวหนึ่งที่พลอยเพิ่งสั่งมานะคะจะบอกคลิปนี้เนี่ย no sponsor นะคะดูกันได้อย่างสบายใจเลยนะพลอยเป็นคนที่ผิวผสมนะคะจะมันในช่วง T zone นะคะแล้วก็จะมีเหงื่อเยอะมากๆนะคะฉะนั้นตัวนี้เนี่ยจะรอดไม่รอดยังไงนะคะใครที่มีผิวแบบเดียวๆกันมีเหงื่อเยอะเหมือนกันนะคะติดตามคลิปนี้เลยค่ะรองพื้นที่เราสั่งมาลองวันนี้นะคะก็จะเป็นตัวนี้เลยค่ะ Dissenian Liquid Primer and Foundation SPF 30 PA บวกนะคะก็เป็นทั้งรองพื้นแล้วก็มีไพรเมอร์อยู่ในนี้อยู่แล้วนะคะฉะนั้นวันนี้เนี่ยพลอยก็จะไม่ได้ลงไพรเมอร์ใดๆนะคะเพราะลงแค่บำรุงแล้วก็กันแดดเท่านั้นไปดูกันเลยดีกว่าค่ะว่าตอนใช้เป็นยังไงบ้างก็จะเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็มันก็จะมีแบบ QR code แบบนี้นะคะให้แบบสแกนด้วยนะที่พลอยใช้เป็นเบอร์02นะคะเนื้อมีความเหลวนะคะนี่มีความเหลวนะคะแล้วก็เป็นสีแบบนี้เลยเฮ้ยโอเคอยู่นะเพราะว่ามันไม่ได้ขาวไปเมื่อกี้พลอยไม่ได้เขย่าด้วยอ่ะก็คือสีเป็นประมาณนี้นะคะที่หลังมือเดี๋ยวอันเนี้ยพลอยจะทาทิ้งไว้แบบนี้เนาะแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าถ้าเราแบบว่าแต่งหน้าเสร็จหรืออะไรอย่างเงี้ยคือสีตรงเนี้ยมันจะแบบเปลี่ยนไปไหมนะคะนี่บำรุงที่พลอยใช้ก็จะเป็นป๊อปปี้บาร์วิตามินตัวนี้นะคะนิเวียซันโปรเทคเซนซิทีฟออยล์คอนโทรลตัวนี้นะคะเนื้อมันจะแบบว่าเป็นเนื้อเซรั่มนะคะระหว่างรอให้ผิวเซตนะคะมาดูหน้าก่อนเลยดีกว่านะคะตอนนี้นะคะก็จะมีแบบว่าใต้ตาหน่อยๆนะคะแล้วก็พลอยเนี่ยจะมีรอยแดงชัดมากข้างจมูกตัวนี้นะคะหลายๆสิ่งก็ปกปิดไม่ค่อยได้เลยนะคะแล้วก็จะมีสิวที่คางนะคะอันนี้ก็จะเป็นสิวแบบว่าที่เพิ่งแบบว่ายุบไปแล้วก็จะมีรอยดำตรงนี้นะคะพอยไม่รู้ว่าเขาแบบปกปิดได้ประมาณไหนงั้นพอจะแบบลงเป็นแบบจุดๆไว้อย่างนี้เนาะเขี่ยง่ายแล้วก็สีเนี่ยเรียกว่าไปกับผิวพอเลยนะพอดีกับผิวพอยมากที่เราลงบางๆชั้นหนึ่งนะคะจะสังเกตเห็นว่ารอยดำจากสิวเนี่ยก็คือยังมีอยู่อันนี้ยังมีอยู่นะเพราะว่าพอยลงไปบางๆมากแล้วก็ตรงเนี้ยของพอยก็ยังมีอยู่นะคะคือพอยจะจุดๆไปอย่างนี้เพราะว่ารองพื้นเขามีความเป็นเนื้อเหลวนะฉะนั้นเนี่ยต้องค่อยๆจุดๆๆไปจริงๆแล้วอะเวลาพอลงรองพื้นพอยจะทาไว้หลังมือแล้วพอยก็เอาฟองน้ำแดบแล้วก็ค่อยมาแดบที่หน้าแต่ว่าอันเนี้ยพอยอยากลองลงแบบนี้ดูนะให้เห็นไปเลยว่าเนื้อมันอะไรยังไงแล้วก็ฟองน้ำตัวนี้เนี่ยมันไม่ได้กินรองพื้นเลยนะคะอันนี้นะคะก็คือผิวที่บิ้วรอบสองนะคะปกปิดดีมากนี่ได้ผิวที่ปกปิดขึ้นมาเลยนะคะรอยสิวมีความหายไปแล้วนะคะจะมีรอยดำที่แบบว่าพุ่งขึ้นมาอีกนิดนึงนี่ผิวโดยรวมนะคะสวยเชียวข้างนี้ก็คือยังไม่ได้ลงนะคะเห็นไหมเพิ่มเติมนิดนึงแล้วกันนะคะหลังจากที่แบบเราลองเกลี่ยข้างนี้ไปนะคะก็พบว่าเขาเนี่ยเป็นเนื้อเหลวแต่ว่าเซตตัวไวฉะนั้นเวลาจะเกลี่ยให้ได้แบบประสิทธิภาพที่สูงสุดเนี่ยพอแนะนำว่าจุดเป็นโซนๆแล้วก็เกลี่ยเป็นโซนๆดีกว่านะไม่งั้นเนี่ยมันจะแห้งก็จะบอกว่าเกลี่ยยากนะคะก็แนะนำว่าค่อยๆลงทีละเลเยอร์ดีกว่านะอย่าลงแบบหนาไปเลยสำหรับพลอยอะพลอยรู้สึกว่าสองข้างเนี่ยข้างนี้ที่แบบว่าลงบางๆไปก่อนรอบหนึ่งดูการปกปิดแล้วก็ค่อยๆแดบอีกรอบหนึ่งเนี่ยมันลงผิวได้ง่ายกว่าแล้วก็ดูแบบว่าสวยกว่านะคะส่วนข้างนี้ที่แบบว่าพลอยแบบจุดไปเลยรู้แล้วแหละว่าต้องใช้ปริมาณเท่าไหร่ก็จุดไปเลยแล้วก็ลงทีเดียวเนี่ยมันก็จะแอบมีความรู้สึกว่ากลายเป็นหนากว่าข้างนี้นะให้ดูผิวประมาณนี้นะคะเดี๋ยวฟินิชลุคมาแล้วเรามาพูดคุยกันอีกครั้งค่ะ You can be the captain and I can be your first mate You can be the chills that I feel on our first date You can be the hero คือผิวสวยมากผลลัพธ์มันดีกว่ารองพื้นราคาแพงหลายๆตัวที่พลอยใส่เคยใช้มาถือว่าเป็นการตัดสินใจที่ไม่ผิดพลาดเลยนะคะก็จะบอกว่าเบอร์02เบอร์นี้นะคะเป็นเบอร์ที่เข้ากับผิวพลอยใส่มากๆทำให้หน้าดูเนียนผ่องนะคะไม่ดรอปไม่อะไรด้วยอ่ะเดี๋ยวดูหลังมือนะหลังมือคือกลืนไปแล้วคุณเห็นไหมตอนแรกที่พลอยทาไว้นะคะคือถ้าถามว่าหลังมือเนี่ยมันมีความดรอปลงไหมพลอยว่ามันดรอปลงไปนิดหนึ่งเท่านั้นนะคะนิดหนึ่งไม่ถึงครึ่งเฉดหรืออะไรนะเห็นไหม
มันกลืนไปกับมือเลยตอนแรกที่ทามันจะแบบว่ามีความขาวกว่านี้นิดนึงในส่วนของหน้าเนี่ยพอแต่งหน้าไปประมาณ20นาทีนะคะ20กว่าๆเลยแหละนะก็ค่อยๆละเมียดไปลุคนี้ไม่ได้ลงไฮไลท์เลยนะคะไม่ได้ลงไฮไลท์เลยให้ดูนะคะคือวันนี้เนี่ยไม่ได้เปิดแอร์และอากาศก็คือแบบว่าไม่ได้ร้อนขนาดนั้นแต่ก็ไม่ได้หนาวนะคือเนี่ยก็ยังเห็นมีความเหงื่อซึมของพลอยอยู่นะคะจะสังเกตเห็นว่าผิวก็ยังสวยดีอยู่เลยนะคะคือพลอยเซ็ตด้วยแป้งฝุ่นบูติสักตัวนี้นะคะคือไม่ได้บอกใครเลยว่าใช้แต่ว่าใช้มาประมาณ2เดือนกว่าแล้วนะคะชอบมากพลอยตุนมา3กระปุกเหมือนเขาจะแบบปิดกิจการไปแล้วอ่ะก็เลยได้ผิวแบบนี้นะคะแล้ววันนี้ไม่ได้ลงไฮไลท์เลยนะคะคือที่มีความวิงวังเนี่ยจะเป็นความดวงตาใดๆนะคะแล้วก็แค่คอนทัวร์อย่างเดียวนะคะไม่ได้ลงไฮไลท์แต่คือผิวแบบสวยมากดูเล่นแสงเล่นไฟประมาณนี้เลยนะเฮ้ยมันดีจริงๆอ่ะคุณคือเลิศมากเลยนะตัวนี้ราคาอยู่ที่290บาทเท่านั้นนะคะขนาด15 ml ซึ่งเป็นขนาดที่แบบว่าพกพาง่ายเบาด้วยนะคะตัวนี้คือแบบเนียนสมชื่อเลยอ่ะคือเนียนแล้วก็สวยแล้วก็แบบไม่ได้เป็นสังขยาอะไรเลยนะคะคือแบบดีอ่ะทุกคนมันจะมีความแบบว่าแบบเหมือนแบบมันๆหรืออะไรด้วยนั่นอย่างที่บอกไปเราไม่ได้เปิดแอร์แต่งหน้านะอันนี้คือว้าวมากเพราะปกติแล้วเนี่ยเวลาไปแต่งหน้าเพื่อนต้องเปิดแอร์แต่งหน้านะคะนี่ผิวดีจริงๆผิวดีแบบมันหลอกกันไม่ได้เลยทุกคนคือใกล้มากดูดิเฮ้ยมันดูเหมือนกับว่าเรามีการแบบว่าไฮไลท์มาแล้วซึ่งไม่ได้มีการไฮไลท์เลยจริงๆนะคะสีแก้มวันนี้เนี่ยคือแมทสนิทเลยนะใช้เป็น Urban Decay ตัวนี้นะคะ Indecent นะคะแมทสนิทไม่มีชิมเมอร์ใดๆนะจ๊ะทุกคนคือพอขอมาเสริมนิดนึงแล้วกันคือว่าพอเนี่ยตอนเนี้ยพอทอเล็กแล้วใช่ไหมคะพอก็เลยจะแปรงฟันบ่อยแล้วก็พอแต่งหน้าแล้วเนี่ยพอก็มีการแปรงฟันไปแล้วก็ค้นพบว่าเขาเนี่ยไม่ได้กันน้ำตรงคางเนี่ยก็คือว่าตอนที่แปรงฟันแล้วก็ล้างไปเพราะไม่รู้ว่ามันเป็นเพราะคราบยาสีฟันหรือว่าแบบน้ำที่ชาไปนะมันก็จะเป็นรอยน้ำลงมานะคะวันนี้ทั้งวันตลอดตั้งแต่ตอนที่แต่งจนถึงตอนนี้เนี่ยไม่ได้เปิดแอร์เลยแล้วก็ไม่ได้เปิดพัดลมเลยมันก็จะให้ผิวที่คือเรียกว่าไงอะรองพื้นก็ยังติดผิวดีอยู่เลยนะคะแต่ว่าก็จะมีความมันแบบมันเยอะอย่างนี้แหละเพราะว่าพอแบบเป็นคนที่ผิวผสมอยู่แล้วนะคะซับก่อนว่าพอซับไปแล้วเนี่ยเขามีความอยู่ดีของรองพื้นอยู่หรือเปล่าล่ะจ๊ะเต็มๆจุกๆนะคะมันเต็มๆแผ่นไปเลยอันนี้ซับเสร็จนะคะก็คือยังดีอยู่เลยความผิวผ่องก็คือยังผ่องอยู่มันไม่ได้ดรอปลงไปมากกว่านี้แต่ว่าหลังมือพอสังเกตได้ว่าคือเหมือนผิวมือกับหน้าแบบมืออาจจะเข้มกว่าหน้ามั้งค่ะพอพลอยทาแล้วสีมันมีความดรอปลงไปหน่อยแต่ผิวหน้าพอทาแล้วอ่ะมันดรอปเป็นดรอปแบบเข้ากับเฉดผิวอ่ะนึกออกไหมมันไม่ดรอปไปมากกว่านี้ไม่ได้ทำให้หน้าดูหมองดูดำดูค้ำประมาณนี้นะ6ชั่วโมงก็วิลลี่คู่แล้วแหละหวังว่าคลิปนี้นะคะจะช่วยในการตัดสินใจของเพื่อนที่กำลังลังเลอยู่นะคะแล้วก็ใครชอบคลิปแบบนี้ของพลอยนะคะก็คอมเมนต์พูดคุยกันข้างล่างได้เลยนะถ้าพลอยมีตัวไหนที่บ้านแล้วก็หยิบมาว่างๆมาลองให้ดูกันเนี่ยก็อย่าลืมเข้ามาดูกันด้วยนะกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งให้ช่องไปใส่ด้วยนะคะวันนี้ไปใส่ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายโดนลูกตาบ๊ายบายสวัสดีค่ะ